ไปกันต่อที่มาเลเซียกับภาพความสำเร็จของการค้ากับจีนโดยมีหัวใจสำคัญคือผลไม้เมืองร้อนอย่างทุเรียนภาพความยินดีนี้มีขึ้นหลังจากที่จีนและมาเลเซียลงนามในข้อตกลงที่อนุญาตให้ส่งออกทุเรียนสดของมาเลเซียไปยังตลาดจีนได้ทั้งหมด40ตันซึ่งจะรวมถึงสายพันธุ์ยอดนิยมของมาเลเซียอย่างหมูสังคิงและแบล็กทอนด้วยการส่งออกจะแบ่งเป็น3ระยะซึ่งล็อตแรก15ตันจัดส่งไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาล็อตที่2 10ตันจัดส่งต่อกันในวันถัดมาและที่เหลือจะจัดส่งในเฟสต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียระบุว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในความร่วมมือทางการค้าระดับทวิภาคีเพราะก่อนหน้านี้มาเลเซียสามารถส่งออกทุเรียนไปจีนได้เฉพาะทุเรียนแช่แข็งเท่านั้นและคาดว่าข้อตกลงการค้าใหม่นี้จะทำให้การส่งออกทุเรียนไปยังจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากแม้จีนและมาเลเซียจะอยู่ห่างกันหลายพันกิโลเมตรแต่การขนส่งก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะปัจจุบันสามารถขนส่งผลไม้สดไปยังจีนได้ภายใน1วันและทุเรียนสดทั้งหมดเหล่านี้จะถูกขนส่งทางอากาศไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเจิ้งโจวซินเจิ้งในมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีนซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าหลักของจีนและจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงเท่ากับเป็นไปได้ว่าทุเรียนเหล่านี้จะพร้อมจำหน่ายในตลาดจีนและไปถึงมือผู้บริโภคได้ภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นหากมองในมุมของการค้าข้อตกลงครั้งนี้สร้างความน่ายินดีให้กับทั้ง2ประเทศไม่น้อยค่ะและไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะมาเลเซียหวังให้ผลไม้เมืองร้อนชนิดนี้กลายเป็นใบเบิกทางให้นักท่องเที่ยวชาวจีนตกเท้าเข้ามาท่องเที่ยวในมาเลเซียเพื่อลิ้มลองทุเรียนกันถึงถิ่นกำเนิดซึ่งจะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไปด้วยในตัวค่ะ